AP Honda ลุยมอเตอร์สปอร์ตเต็มสูบมุ่งเป้าดันนักบิดไทยซูโมโต GP โดยผู้บริหารระดับสูงของ AP Honda ได้แถลงนโยบายมอเตอร์สปอร์ตประจำปี2017โดยตั้งเป้าหมายระยะยาวนำนักแข่งสายเลือดไทยซูโมโต GP ภายในปี2025พร้อมเริ่มวางรากฐานทีม AP Honda Racing Thailand ในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในทีมแข่งอย่างเป็นระบบเพื่อก้าวสู่รายการแข่งขันระดับโลกส่งทีมช่างเทคนิคเรียนรู้โนว์ฮาวจากค่ายโมริวากิที่ประเทศญี่ปุ่นและส่งนักแข่งฝีมือดีลงแข่งขันในระดับเอเชียและระดับโลกหลายรายการพร้อมขยายฐานกีฬามอเตอร์สปอร์ตในประเทศด้วยการจัดการแข่งขันเพื่อเฟ้นหาเยาวชนฝีมือดีสู่วงการมอเตอร์สปอร์ตไทยอีกทั้งผลักดันให้รัฐภาควิไลโรจน์อดีตนักบิดโมโต2ของทีมขึ้นเป็นผู้ช่วยผู้ฝึกสอนโดยจะทำงานร่วมกับมาโกโตะธรรมดะหัวหน้าผู้ฝึกสอนในการดูแลนักบิดในระดับต่างๆของทีมตอนนี้นะครับมีแต่นักขี่นักแข่งสูงวัยเพชรที่มันจะดีนะครับมันต้องมีช่างเกียร์ที่ดีนะครับมีเครื่องมือที่ดีนะครับมีช่างเกียร์2ท่านอย่างเก่งๆนะครับทั้งธรรมดะและคุณฟิล์มรัชภาวิไลโรจน์นะครับเราจะก้าวไกลไปสู่ MotoGP นะครับ AB Honda จะผลักดันไปเลยนะครับเราจะก้าวไกลเราจะไปด้วยกันนะครับประเทศชาติไทยกับ Honda AB Honda Racing Thailand นี่แหละครับผมคนไทยเราก็มีโอกาสชนะได้ถ้า MotoGP มาเมืองไทยนะครับแรงคนเชียร์ไทยนี่นะครับจะมากนะครับแล้วก็ยังส่งผลไปถึงรายได้นะครับเพราะว่าคนจะต้องมาแฝงในรูปแบบการท่องเที่ยวนะครับผมคิดว่าการท่องเที่ยวจะมีโอกาสที่บูมไปมันดีใจครับผมที่จะเห็นสนามไทยเด็กไทยแล้วก็กองเชียร์ไทยทำให้เราเป็นชนะที่หนึ่งรออยู่วันนั้นอยู่ครับผมเราจะทำการเสริมศักยภาพทั้งทีมนะครับโดยทีมช่างเราเองนะครับเราก็จะทำการเตรียมความพร้อมนะครับที่จะเข้าสู่การแข่งขัน ARRC ซึ่งในครั้งนี้เนี่ยเราจะมีการเข้าอยู่2รุ่นด้วยกันนะครับก็คือตัวซุปเปอร์สปอร์ต600และก็ตัว AP 250ในปีนี้เองเนี่ยเราคิดว่าเราพร้อมนะครับในการที่จะก้าวสู่นะครับการชิงชัยในสนามในปี2017รวมถึงซูซูก้า4ชั่วโมงนะครับที่เป็นรายการใหม่นะครับที่เราอยากจะพาทีมไทยเราเข้าไปประกาศนะครับให้ทั้งโลกรู้ว่าทีมไทยเนี่ยมีความสามารถและทำให้โลกได้เห็นว่า AP Honda Racing Thailand คือที่1เราก็อยากทำหน้าที่ที่ได้รับโอกาสจากทางบริษัท AP Honda อย่างเต็มที่ปีที่ผ่านมาเนี่ยอาการบาดเจ็บยังคงมีอาการเรื้อรังอยู่ก็เลยอยากจะมาช่วยงานตรงนี้ซึ่งในปีต่อๆไปเนี่ยก็ยังไม่สายที่จะกลับมาเพราะว่าอายุผมก็ยังไม่เยอะเท่าไหร่ครับเป็นโอกาสที่ดีครับผมก็ดีใจครับและได้โอกาสนี้ผมจะพยายามทำให้เต็มที่ครับคว้าโพเดียมให้ได้และคว้านำชนะกลับมาประเทศไทยครับมันก็ไม่ยากก็ไม่ง่ายครับแต่ผมเชื่อว่าทุกอย่างเกิดขึ้นได้ครับ